อยากให้รีวิวลูกสาวงานวันเด็กนิดนึงค่ะผลงานการใช้แววยังไงพี่แอฟผมเดินแบบเนี่ยโอ้โหเต็มที่มากๆค่ะคือแม่ไม่ได้ครึ่งเลยค่ะมีเทรนไหมครับแอปค่ะค่ะมีเทรนไหมคะไม่กล้าค่ะแม่คือแม่ไม่ต้องแตะเขาเลยค่ะไม่ต้องเทรนเลยค่ะแล้วก็คือเขาไปถึงเนี่ยปีใหม่เขาจริงๆเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเขาก็จะชอบคุยกับออร์แกไนเซอร์เองอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเดี๋ยวจะให้ไปตรงไหนโพสยังไงอะไรเงี้ยเขาจะคุยเองค่ะแม่ไม่ต้องยุ่งใช่เขาชอบเขาเป็นโรคชอบฟังบรีฟอ่ะเขาก็แบบแม่ก็ฟังอยู่ด้วยห่างๆแล้วดูเรนจากใครไหมคะพี่แอฟค่ะดูเรนจากใครไหมคะจะเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยให้เขาดูเพราะมีการพูดมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือบนเวทีออนเซ็ตดีมากอะไรสำหรับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะการตอบคำถามอะค่ะก็มีคุยกันก่อนแล้วก่อนขึ้นแต่พอขึ้นเวทีเขาก็ตอบอีกอย่างหนึ่งไปเลยค่ะเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบอะมันตรงกับงานมากกว่าที่คุยกับเราซะอีกอะไรเงี้ยก็เลยใช่ได้ภูมิใจในน้องไหมครับเพราะว่าน้องแบบดูมืออาชีพแล้วก็โตมากๆในการทำงานครั้งแรกแบบนี้จริงๆมันเป็นความภูมิใจละค่ะแต่ภูมิใจในแง่ที่ว่าเขามีความสุขและความมั่นใจในการทำงานในการออกมาเจอพบปะผู้คนพบปะพี่ๆเพื่อนๆอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะย้อนไปตอนแรกที่พี่แอฟหนักใจไหมว่าจะต้องรับงานแล้วรู้คนถ่ายเดี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบการตัดสินใจมันยากขนาดนั้นจริงๆคือเนื่องจากว่าพอปีใหม่โตแล้วอะค่ะมันก็ค่อนข้างง่ายกว่าตอนเด็กๆเพราะตอนเด็กๆเราก็ต้องแบบก็ต้องวัดใจกันว่าเขาบอกว่าเขาอยากทำแล้วเขาพร้อมแต่ถึงเวลาหน้างานจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาพร้อมขนาดไหนเขาจะตื่นเต้นกลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอเขาโตแล้วเขาสื่อสารกันได้ตรงๆแล้วอันไหนเขาอยากทำเขาก็บอกอันไหนไม่อยากทำไม่พร้อมเขาก็จะบอกแต่อันนี้เขาก็ถามปุ๊บเขาก็ตอบปั๊บเลยค่ะอันนี้เดินแฟชั่นโชว์นะลูกโอเคไหมได้ค่ะเขาไปถึงงานก็เวทีแบบนี้โอเคค่ะอะไรเงี้ยก็ค่ะคือพอเขามีความสุขมีความมั่นใจคือเราคนเป็นแม่ก็สบายใจไปด้วยตอนอยู่หน้าเวทีลุ้นไหมคะหรือว่าแบบจะยังไงถ้ามาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อลุ้นให้หันมามองแม่บ้างหรือว่าคุณแม่กรีดน้องพีก่อนน้องพีก่อนเอาใจช่วยครอบครัวพี่บีอันนี้ก็แฟนคลับเหมือนกันแฟนคลับเหมือนกันให้คะแนนน้องพีใหม่เท่าไหร่ครับสำหรับในฐานะคุณเป็นแม่สำหรับงานเดินแบบครั้งแรกของน้องที่จัดการเองหมดเรื่องจริงๆปีก็เดินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่ว่าอาจจะห่างหายไปสักพักนึงตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยมีงานอีเวนต์อันนี้ก็ถือว่าห่างหายไปนานแล้วก็เป็นงานกลับมาเดินสำหรับการเป็นเด็กโตอะค่ะเขาก็ยังไงก็ให้คะแนนเต็มอยู่แล้วค่ะคือให้คะแนนบอกเขาตลอดเลยว่าเวลาทำอะไรให้คะแนนในส่วนของความตั้งใจจ็อบต่อไปมาแน่นอนอีเวนต์หน้าน่าจะไปได้ต่อได้แล้วหรือยังไงก็แล้วแต่ค่ะดูตามความเหมาะสมพอดีอันนี้เป็นงานวันเด็กก็คิดว่ามันก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวค่ะสำหรับแม่เด็กหมายความว่าตอนนี้คือความชอบของเขาคือการเป็นการบันเทิงไปเลยใช่ไหมครับก็เขาชอบเพราะว่าเขาคุ้นเคยมากับเราตั้งแต่เด็กๆมั้งคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มากับแอปเขาก็ไม่ค่อยได้เสพสื่ออะไรทางนี้สักเท่าไหร่หรอกค่ะคือเขาช่วยเขาเลือกไหมคะหรือว่าเขาก็ได้เลือกแล้วมันเหมือนเป็นงานอดิเรกมากกว่าค่ะยังไงหลักๆก็มีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆแต่ว่าเราก็เลือกทำอะไรที่มันเป็นระยะสั้นนะคะแบบถ่ายโฆษณามางานอีเวนต์หรืออะไรอะค่ะแล้วก็ต้องค่ะงานเดินกับแม่เรื่องเพชรอะไรอย่างงี้ถ้าเดินกับแม่ต้องเป็นคนหนักใจแล้วเพราะว่าแม่ไม่รู้จะโพสอะไรพอลูกโพสไปหมดแล้วเรื่องวันเลยค่ะหมายถึงว่าวันที่ไม่ติดเรียนอันนี้คือหลักๆเลยค่ะเบื้องต้นค่ะแล้วก็กับลักษณะการทำงานที่มันต้องไม่ฝืนธรรมชาติเขาค่ะอย่างวันนั้นก็มีโมเมนต์น่ารักครอบครัวคุณปู่พ่ออะไรเงี้ยครับอะไรกันชอบแบบนี้เหมือนกันที่อยากพูดถึงตรงนี้นิดนึงอ๋อค่ะก็พอดีก็ที่งานก็บอกว่าแบบเหมือนครอบครัวมาเชียร์ได้นะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทราบเบื้องต้นอยู่แล้วค่ะว่าคุณปู่จะไปเชียร์ค่ะก็น่ารักเพิ่มคนเห็นฟีดแบ็กไหมคะได้อ่านไหมว่าน่ารักน่ามากันหมดเลยอ๋อค่ะค่ะค่ะคือแอฟว่าสุดท้ายแล้วอะทุกคนพร้อมแล้วก็เต็มที่ที่จะทำยังไงก็ได้ให้ปีใหม่แฮปปี้อะค่ะซึ่งวันนั้นเขาก็แฮปปี้จริงๆค่ะใช่ใช่ค่ะ
ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ